สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบก.ลายจุดลั่นต้องยุบกระทรวงศึกษาถึงจะแก้ปัญหาการศึกษาได้นายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดหัวหน้าพรรคเกรียนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเสนอให้ยุบกระทรวงศึกษาธิการโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะยุบกระทรวงศึกษาผมไม่ได้พูดเล่นถ้าจะแก้ปัญหาการศึกษาเราจะต้องยุบกระทรวงศึกษาเพื่อกระจายอำนาจให้โรงเรียนและท้องถิ่นจัดการศึกษาด้วยตนเองโรงเรียนทั้งหมดจะกลายเป็นโรงเรียนทางเลือกเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลายระบบงบประมาณที่เสียไปกับการจัดการส่วนกลางจะลงไปที่โรงเรียนความเถอะทะของระบบรวมถึงความเจ้ากี้เจ้าการในลักษณะยัดเยียดเนื้อหาใส่ในหลักสูตรจะได้จบลงเสียทีมีแค่กรมวิชาการที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษากรณีที่โรงเรียนต้องการขอความช่วยเหลือถ้าโรงเรียนออกแบบหลักสูตรได้เองจะไปก๊อปปี้ที่ไหนมาทั้งดุนย้ำเองให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองปล่อยให้โรงเรียนนั้นทดลองและพัฒนาการจัดการศึกษาของตนเองผู้ปกครองและชุมชนจะเป็นคนประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ้าไม่ทำแบบนี้การศึกษาไทยก็เหมือนรถยนต์อเมริกันรุ่นเก่าคันใหญ่กินน้ำมันวิ่งช้าไม่มีช่องเสียบ USB ทั้งนี้นายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปกดไลค์ในขณะที่นางสาวณัฐฐามหัทนาหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเข้าไปแสดงความคิดเห็นแย้งทำนองว่าถ้าจะยุบกระทรวงศึกษาจะต้องทำให้ศักยภาพของทุกโรงเรียนและบุคลากรมีมาตรฐานในระดับหนึ่งก่อนไม่เช่นนั้นเหมือนเอาเด็กขึ้นเรือแล้วปล่อยให้ต่างคนต่างลอยแพกลางทะเลขณะที่บก.ลายจุดเข้าไปชี้แจงว่าไม่ใช่การลอยแพมันคือการให้เสรีภาพในการบริหารจัดการและไม่ถูกครอบงำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ